แล้วก็ในวันนี้นะครับเรากำลังเข้าสู่ชุดคำสอนพิเศษนะครับเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Care Up นะฮะนะครับเป็นหมายถึงการทำให้แคร์ของเราดีขึ้นทำให้ชีวิตของเราห่วงใยกันและกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนนอกกลุ่มแคร์ของเราได้รับความห่วงใยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับงั้นเราจะได้เข้าสู่คำสอนชุดนี้ด้วยกันนะครับโดยมีอยู่4ตอนวันนี้จะเป็นตอนแรกคือ Start Up นะครับกลุ่มเล็กที่สร้างผลที่ยิ่งใหญ่ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรในช่วงเวลาที่เราจะได้มาแชร์ร่วมกันได้มาแบ่งปันชีวิตได้มารับฟังบางสิ่งบางอย่างขอให้พระเจ้าได้ให้นิมิตบางอย่างแรงปรารถนาผลักดันและภาระใจบางอย่างกับชีวิตพี่น้องในที่ประชุมหรือคนที่ได้รับฟังไม่ว่าจะในทางหนึ่งทางใดขอพระเจ้าทรงให้นิมิตที่มาจากพระเจ้าจะได้ถูกปลูกลงในจิตใจของเราเพื่อจะเกิดผลออกมากลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทำให้นกในอากาศมาอาศัยและทำรังได้ขอให้สิ่งนี้เป็นมากกว่าเพียงคำบรรยายแต่ให้สิ่งนี้เป็นนิมิตของพระเจ้าเป็นเมล็ดบางอย่างที่ถูกหว่านลงในจิตใจของเราเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่46ถึง47เนี่ยได้พูดถึงเหตุการณ์หลังจากที่จำเปโตรลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐอย่างขยันขันแข็งอย่างกล้าหาญมีคนกลุ่มหนึ่งได้กลับใจรับเชื่อหลังจากนั้นคริสตจักรก็เริ่มมีการเกิดผลในกิจการบทที่2ข้อ46ถึง47ก็บอกทุกวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านก็มีการอุทิศตัวด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าสะดวกแต่เป็นการอุทิศตัวเองนะครับเป็นการดีโวตัวเองเพื่อจะมาพบปะเพื่อจะมาสามัคคีธรรมมาเสริมสร้างอุทิศตัวเพื่ออะไรปัมปีใช้คำว่าอุทิศตัวอยู่ด้วยกันทั้งในพระวิหารมีการหักขนมปังตามบ้านรับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนมาเข้ามากขึ้นทุกๆวันนี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นกลุ่มเล็กที่เริ่มต้นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วและสร้างผลยิ่งใหญ่จนราวกว่า 30% ของโลกในทุกวันนี้ได้รู้ว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามีหลายสิ่งที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ปัจจุบันได้สร้างผลที่ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของประเทศนะครับเป็นหน่วยย่อยของชุมชนของสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศถ้าประเทศไหนครอบครัวแข็งแรงประเทศนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถจะดูแลรายละเอียดประชาชนทุกคนยามเจ็บป่วยไข้แต่ในรายละเอียดทั้งหมดจะมีครอบครัวที่คอยปฏิบัติคอยดูแลคอยช่วยพาเขาส่งโรงพยาบาลในการวางแผนชีวิตรัฐบาลอาจไม่สามารถจะวางแผนชีวิตให้กับทุกคนแต่ครอบครัวที่แข็งแรงจะช่วยวางแผนชีวิตให้กับแต่ละคนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการช่วยเหลือทางจิตใจทางร่างกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวสามารถจะช่วยในทางจิตวิญญาณได้ด้วยครอบครัวจึงเป็นหน่วยย่อยที่อบรมดูแลสมาชิกให้เติบโตเช่นเดียวกันกับคริสตจักรครอบครัวกลุ่มย่อยเหล่านั้นก็คือกลุ่มแคร์นั่นเองกลุ่มย่อยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผลอย่างมากก็คือกลุ่มเซลล์ของร่างกายเนี่ยเป็นองค์ประกอบหน่วยย่อยที่สุดของการทำให้ร่างกายดำรงเป็นร่างกายเซลล์ก็จะมีความแตกต่างกันและวิธีการเติบโตของเซลล์นั้นมีทั้งการขยายขนาดและการทวีคูณตัวเองร่างกายจึงเติบโตผ่านการทวีคูณของจำนวนเซลล์และถ้าหากเซลล์แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงแต่ถ้าหากเซลล์มีปัญหาเช่นเซลล์โตผิดปกติเป็นเซลล์เนื้อร้ายเป็นเซลล์เนื้องอกหรือกลายเป็นเซลล์มะเร็งก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเจ็บป่วยเซลล์จึงเป็นตัวอย่างของหน่วยย่อยที่สำคัญและส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ต่อหน่วยใหญ่บางเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติแค่บางจุดบางอวัยวะก็ทำให้ร่างกายสามารถตายได้เราจึงสนใจเรื่องคุณภาพของเซลล์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของจำนวนเซลล์ที่มีเท่านั้นอีกตัวอย่างของกลุ่มย่อยที่ส่งผลอย่างมากก็คือกลุ่มย่อยของพระเยซูพระเยซูเนี่ยใช้เวลาของพระองค์ในการประกอบพระราชกิจของการประกาศข่าวประเสริฐ3ปีครึ่งโดยเน้นเวลาส่วนใหญ่กับสาวกกลุ่มเล็กๆถ้าหากเราดูแวดวงที่พระเยซูใช้เวลากับคนจะแบ่งเป็นวงกลมเป็นแผนภาพที่มีหลายๆวงด้วยกันวงในที่สุดของพระเยซูก็คือสาวก3คนเปโตรยอห์นยากอบที่พระเยซูพาเข้าไปในที่ที่ไม่อนุญาตให้หลายคนเข้ามาเช่นครั้งที่พระเยซูทรง
รักษาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้กลับขึ้นมามีชีวิตพระองค์นำสาวก3คนนี้ไปที่ภูเขาจำแรงพระกายพาสาวก3คนนี้ไปเรียนรู้ชีวิตของพระองค์ในมุมใกล้ชิดในวงถัดมาคือวง12คนที่พระองค์ใช้เวลาอธิษฐานคืนยามรุ่งเพื่อจะแสวงหาและเลือกพวกเขามาเป็นสาวกวงในที่พระองค์จะสร้างในตลอด3ปีครึ่งนั้นวงต่อมาคือสาวก70คนหรือ72คนที่พระเยซูส่งเข้าไปเป็นคู่เพื่อที่จะให้ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าล่วงหน้าไปตามหมู่บ้านต่างๆก่อนที่พระเยซูจะไปถึงวงต่อมาคือวงสาวกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น120คนที่รอคอยในพระธรรมกิจการหรือ500คนที่เห็นพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือฝูงหมู่ชนจำนวนมากที่เขาได้ร่วมกินขนมปังรับประทานปลากับพระเยซูคริสต์พระเยซูจึงใช้เวลาของพระองค์อย่างมากกับการลงลึกในสาวกกลุ่มเล็กๆเพื่อจะส่งผลหลังจากพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วคนเหล่านั้นที่พระองค์ใช้เวลาจะถูกเปลี่ยนแปลงถูกลงลึกชีวิตและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะคงตนพระเยซูไปทำภารกิจตามบ้านหลายครั้งเช่นรักษาคนเจ็บป่วยตามบ้านในมัทธิวบทที่8พระเยซูเสด็จไปในบ้านของเปโตรแล้วก็รักษาแม่ยายเปโตรให้หายบ้านหรือพื้นที่กลุ่มย่อยต่างๆเป็นพื้นที่การรับใช้ของพระเยซูในลูกา19พูดถึงการทรงสั่งสอนตามบ้านพระเยซูเสด็จไปตามบ้านแล้วก็ทรงสั่งสอนวจนะของพระเจ้าหรือการส่งสาวก12คนไปตามบ้านในมัทธิวบทที่10พระเยซูก็จะส่งพวกเขาไปตามกลุ่มย่อยต่างๆบ้านต่างๆเพื่อประกาศแผ่นดินพระเจ้าและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้านี่จะเป็นรูปแบบที่พระเยซูทรงใช้เป็นหลักในช่วงเวลา3ปีครึ่งของพระองค์ถ้าเราคิดดูเหมือน impact ของพระเยซูจะมีแค่กลุ่มคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับอาจจะหลักเพียงแค่70คนหลักๆที่เป็นกลุ่มคนที่เข้มแข็งแต่ว่าหลังจากนั้นมันได้ส่งผลเปลี่ยนจนกลายเป็น1ใน3ของโลกในปัจจุบันคริสตจักรสมัยแรกก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการสนใจพลังของกลุ่มเล็กที่ส่งผลอย่างยิ่งใหญ่คริสตจักรสมัยแรกอย่างที่พี่น้องอ่านในกิจการบทที่2เมื่อสักครู่พวกเขาอุทิศตัวเพื่อการอยู่ด้วยกันในพระวิหารและตามบ้านเพื่อการสามัคคีธรรมกันได้สรรเสริญพระเจ้าและพระเจ้าก็ส่งคนที่กำลังจะรอดมาเข้ากลุ่มกับเขาทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลากว่า100ปีแรกหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยรูปแบบคริสตจักรไม่เหมือนรูปแบบที่เรากำลังทำกันทุกวันนี้เขาจะมีรูปแบบการประชุมกันตามบ้านนะครับในวันสบาโตในวันต้นสัปดาห์หรือในวันต่างๆของรอบสัปดาห์เขาจะพบปะกันตามบ้านเพื่อศึกษาพระวจนะเพื่ออธิษฐานเพื่อนมัสการเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันภาระเพื่อกินอาหารด้วยกันมหาสนิทที่เขารับนั้นก็จะไม่เป็นเพียงแค่ชิ้นเล็กแต่เขากินไปเหมือนมื้ออาหารมื้อหนึ่งนะครับเหมือนกับพระเยซูคริสต์ในมื้ออาหารมื้อสุดท้ายดังนั้นคริสตจักรจึงมีความผูกพันและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจากกลุ่มหนึ่งขยายเป็น2กลุ่ม4กลุ่ม8กลุ่ม16กลุ่ม32กลุ่มเป็นเวลากว่า100ปีจนในที่สุดเมื่อมีการสถาปนาให้คริสตศาสนาได้รับการยอมรับทางกฎหมายรูปแบบอาคารใหญ่ๆที่มีผู้เชื่อมารวมเป็นจำนวนมากจึงค่อยเกิดขึ้นเป็นเวลากว่าร้อยหรือ300ปีหลังจากพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เสียด้วยซ้ำเราเห็นรูปแบบนี้ของการรวมตัวตามกลุ่มย่อยเนี่ยในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเวลาอาจารย์เปาโลพูดถึงคริสตจักรในเมืองหนึ่งเช่นคริสตจักรโคลินไม่ได้หมายความถึงห้องประชุมใหญ่ๆแบบเราที่นี่แต่หมายถึงคริสตจักรตามบ้านเล็กๆทั้งหมดในเมืองโครินที่เขาอาจจะมีการรวมประชุมกันในพระวิหารในวันสุดสัปดาห์บ้างในวันต้นสัปดาห์บ้างหรือว่าเขาอาจจะมีการนมัสการในกลุ่มย่อยๆของเขานะครับในโรมบทที่16ข้อ3กับข้อ5จัมปาโลทักทายไปยังปริสคาและก็อาควิลาโดยข้อ5ได้บอกว่าขอฝากคำทักทายมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของปริสคาและก็อาควิลาด้วยนะครับเราเห็นรูปแบบคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาในโคโลสีบทที่4ข้อที่15พูดถึงนางนุมฟาและคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของนางนุมฟานะครับนางเปิดบ้านของนางให้คนมาร่วมนมัสการศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับนั่นเป็นรูปแบบที่คริสตจักรในสมัยแรกเขาก็ทำกันแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปแบบที่เราทำเป็นรูปแบบที่ผิดพระคัมภีร์เพราะว่าหลายรูปแบบเป็นเรื่องบริบทในสมัยนั้นคริสตจักรไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายและถูกข่มเหงต่อต้านจะไม่สามารถจะมีรูปแบบของการประชุมใหญ่แบบที่เรามีกันในทุกวันนี้ได้เพียงแต่รากฐานการประชุมใหญ่ทั้งหมดนี้ต้องไม่ลืมรากฐานจากการประชุมกลุ่มย่อยรากฐานของการพบปะกันกับหมู่ชน
ต้องไม่ลืมรากฐานที่สำคัญที่ทำให้คริสตจักรเติบโตคือกลุ่มย่อยที่แข็งแรงเพราะกลุ่มย่อยกับกลุ่มใหญ่นั้นมีจุดแข็งและจุดเน้นที่แตกต่างกันมันทำให้เราสามารถได้รับการเสริมสร้างในมิติที่แตกต่างกันออกไปคริสตจักรในยุคปัจจุบันบ้างมีรูปแบบอะไรที่เกิดขึ้นจากการนำคอนเซปต์ของกลุ่มย่อยให้เกิดการส่งผลกับกลุ่มใหญ่หลายคริสตจักรก็จะบริหารคริสตจักรด้วยวิธีมีกลุ่มย่อยเป็นหัวใจหลักของโบสถ์เราจะเรียกกลุ่มย่อยนะว่ากลุ่มเซลล์ CEWL เซลล์ที่แปลว่าเซลล์ร่างกายไม่ใช่ SEWL ไม่ใช่ SALE ต้องไปหาตามห้างสรรพสินค้านะครับอาจจะมีคนคลาคลั่งอยู่แถวนั้นเลยนะครับอุทิศตัวเพื่อจะไปให้ได้นะครับเจอป้ายแดงๆนะครับเหล่านั้นบางโบสถ์เรียกว่าเซลล์บางโบสถ์เรียกว่า small group บางโบสถ์เรียกว่า connect group นะกลุ่มที่เราเชื่อมโยงกันบางโบสถ์เรียกว่า covenant group กลุ่มที่เรามีพันธสัญญาต่อกันในความเป็นพี่น้องและความพันธสัญญาต่อพระเจ้าบางโบสถ์เรียกว่า life group เป็นกลุ่มที่เน้นชีวิตไม่ได้เน้นเพียงแค่โปรแกรมแต่สำหรับเราเรียกว่าแคร์กรุ๊ปกลุ่มที่เน้นความผูกพันความสัมพันธ์และการเสริมสร้างซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรียกเซลล์กรุ๊ปสมอลกรุ๊ปคอนเน็กต์กรุ๊ปไลฟ์กรุ๊ปหรือแคร์กรุ๊ปสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากพื้นฐานเดียวกันจากพระคัมภีร์คือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนกับเพื่อนพี่น้องและรวมถึงคริสเตียนกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือคนที่มาใหม่ๆวัตถุประสงค์ของการมีกลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซลล์ก็เพื่อทำให้ผู้เชื่อทุกคนถูกเสริมสร้างชีวิตให้เติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการขัดเกลาของพี่น้องในกลุ่มจนสามารถจะส่งผลไปสู่ความรอดยังคนภายนอกได้กลุ่มเซลล์จึงไม่ใช่เพียงแค่การจัดการโปรแกรมจึงไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมอย่างหนึ่งของโบสถ์หลายคนอาจจะดำเนินกลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซลแล้วบอกว่ามันไม่ใช่วิธีที่เกิดผลความจริงแล้วเนี่ยความล้มเหลวของกลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซลอาจจะเกิดเพราะว่าเราเข้าใจว่ากลุ่มแคร์เป็นเพียงโปรแกรมอันหนึ่งของโบสถ์ในบรรดาหลายๆโปรแกรมที่โบสถ์มีโบสถ์มีโปรแกรมประชุมอธิษฐานโบสถ์มีกลุ่มบุรุษกลุ่มสตรีโบสถ์มีชั้นเรียนโน่นนี่นั่นและกลุ่มแคร์เป็นหนึ่งในกิจกรรมอันหนึ่งของโบสถ์การที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราดำเนินกลุ่มแคร์เนี่ยไม่ได้เกิดผลอย่างที่ต้องการเรากลายเป็นเชิร์ชวิทเซลแต่ไม่ได้กลายเป็นเซลเชิร์ชหรือเป็นคริสตจักรที่ถูกเคลื่อนหลักๆด้วยกลุ่มแคร์และกลุ่มเซลความจริงแล้วกลุ่มแคร์หรือการประชุมกลุ่มย่อยไม่ใช่เพียงหนึ่งในกิจกรรมของโบสถ์แต่กลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซลล์คือ DNA ที่สำคัญในการขับเคลื่อนโบสถ์ถ้าหากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเราไม่สามารถจะดำรงการนมัสการในรูปแบบการประชุมคนหมู่มากเหล่านี้ได้สิ่งที่จะทำให้โบสถ์ยังคงดำเนินต่อไปได้คือการประชุมกลุ่มย่อยการมีกลุ่มแคร์ที่แข็งแรงการมีการสร้างคนจากรากฐานภายในเพื่อคนจะเติบโตขึ้นกว่าเดิมกลุ่มแคร์จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมอันหนึ่งของโบสถ์แต่กลุ่มแคร์คือDNA หลักของโบสถ์คือเครื่องมือชิ้นสำคัญของโบสถ์ที่ทำให้คนเจริญเติบโตขึ้นที่ทำให้คนได้รับการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนในการนำคนอื่นให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันการอยู่ในโบสถ์เราจึงไม่ได้เริ่มต้นคิดเพียงแค่ว่าเราจะเอาทีมไหนมานมัสการเราจะจัดโปรแกรมยังไงเราจะจัดเก้าอี้ในห้องประชุมยังไงเราจะวางลำดับต่างๆของกิจกรรมโปรแกรมบนเวทีอย่างไรนั่นไม่ใช่ความหมายของคำว่าโบสถ์ความหมายของคำว่าโบสถ์ก็คือวิถีชีวิตของคริสเตียนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนดังนั้นเองถ้าหากเราเพียงสนใจเพียงแค่การจัดกิจกรรมวันอาทิตย์ได้ดีและถ่ายทอดมันออกไปเรากำลังพลาดสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการเป็นโบสถ์แบบที่พระเยซูคริสต์ต้องการเพราะหัวใจของการเป็นโบสถ์คือการดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนการจัดโปรแกรมให้ดีการจัดทีมนมัสการให้ดีสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเสริมสร้างให้เราได้รับพระพรมากขึ้นกว่าเดิมได้เราสามารถจะเชิญชวนคนที่มีของประทานที่มีความสามารถพิเศษเพื่อมาทำสิ่งที่มีคุณภาพและทำให้คนหมู่ใหญ่ได้รับคุณภาพที่ดีในการประชุมรวมกันได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้บอกว่าการประชุมโบสถ์ใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดพระคัมภีร์เหมือนกับเราเล่นกีตาร์อยู่คนเดียวกับอีกคนนึงเขาไปรวมกันเป็นวงเขามีการฝึกซ้อมเขามีความถนัดเขามีความชำนาญแน่นอนดนตรีแบบนั้นก็คงน่าฟังมากกว่าฉันใดฉันนั้นการอยู่ร่วมกันในโบสถ์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างเราแต่เราต้องอย่าลืมว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ไม่ใช่โปรแกรมการนมัสการในรอบนมัสการแต่รากฐานของโบสถ์คือชีวิตชุมชนชีวิตคริสเตียนที่อยู่ข้างนอกที่ไปพบปะกับผู้คนในมาร์เก็ตเพลสของเขาที่มารวมตัวกันทุกครั้งเพื่อจะมีภาระใจกับชุมชนที่อยู่รอบเขามาเสริมสร้างมาช่วยเหลือกันในภาระปัญหาหรือการแบ่งเบามันคือวิถีชีวิตมันไม่ใช่โปรแกรมและไม่ใช่กิจกรรม
กลุ่มแคร์ทำให้สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการรับใช้แม้เขาจะไม่ได้มีความสามารถทางดนตรีที่ยอดเยี่ยมแต่เขามีพื้นที่รับใช้ในกลุ่มแคร์ของเขาเขาสามารถจะมีส่วนในการปฏิบัติไม่ว่าคนหนุ่มคนชราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในพันธกิจในการรับใช้พระเจ้าในกลุ่มแคร์ได้กลุ่มแคร์จึงทำให้คริสตจักรเติบโตไปเรื่อยๆขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความรักต่อกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆได้ผู้ที่นำกลุ่มแคร์เขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เหมือนกับผู้ที่นำในคริสตจักรเพราะว่าเขาสามารถจะนำกลุ่มคนที่มีความคล้ายคลึงกับเขาบางคนเป็นนักเลงเก่ามาก่อนกลับใจมาหาพระเยซูไม่กล้าถอดเสื้อเพราะว่าข้างหลังนี่เต็มไปด้วยรอยสักเราอาจจะคิดว่ารอยสักเหล่านี้หรือความเป็นนักเลงเก่าทำให้เราไม่สามารถจะเป็นผู้นำได้ดีแต่พี่น้องที่รักครับไม่มีใครพูดกับนักเลงได้ดีเท่ากับนักเลงเก่าหรอกครับท่านสามารถจะเป็นหัวหน้ากลุ่มแคร์นักเลงเก่าคนที่มาหาพระเยซูนะครับมีกล่องสำหรับถวายปืน ทิ้งชีวิตเก่าทิ้งตัวเก่าของตัวเราลงไม่อยากกลับไปมีชีวิตแบบเดิมอีกแล้วเนี่ยนักเลงเก่าก็สามารถจะนำนักเลงเก่ามาหาพระเยซูคริสต์ให้กลับใจทิ้งบาปของเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้บางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราอาจจะไม่สามารถจะไปนำกลุ่มคนอีกแบบหนึ่งได้แต่เราก็สามารถนำกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากมายในแวดวงชีวิตเรามารู้จักพระเจ้าได้ผมจึงเชื่อว่าถ้าเรามีหัวใจและเรามีความเข้าใจเราสามารถจะนำกลุ่มคนประเภทที่คล้ายๆกับเรามารู้จักพระเจ้าและเป็นกลุ่มแคร์ที่ดีต่อไปได้ทุกคนมีกลุ่มคนที่เหมาะที่เขาจะพามาที่เขาจะนำมาหาพระเจ้ามีกรณีศึกษาอย่างน้อย2กรณีครับกรณีศึกษาที่1ของคริสตจักรเมทอดิสนะครับเมทอดิสเนี่ยมาจากคำภาษาอังกฤษว่าเมทอดที่แปลว่าวิธีการนะครับเมทอดิสเป็นคริสตจักรที่กระจายไปแล้วก็ขยายไปทั่วโลกโดยมีรูปแบบวิธีการในการดำเนินการสำหรับการเปลี่ยนแปลงคนบางอย่างจุดเริ่มต้นของเมทอดิสเนี่ยเกิดมาจากจอห์นเวสลีย์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้เกิดการความเจริญขึ้นในเมืองบางเมืองเมื่ออุตสาหกรรมมาเทคโนโลยีการคิดค้นเครื่องจักรมาก็เกิดเมืองอุตสาหกรรมเช่นเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออฟขออภัยนะครับแมนเชสเตอร์เฉยๆนะครับเมืองลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยนะครับหลายเมืองที่แบบเป็นเมืองที่มีทีมฟุตบอลดังๆเก่งๆอย่างเงี้ยนะครับนะก็เกิดการพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมคนก็อพยพเข้าไปพอคนอพยพเข้าไปก็แย่งทรัพยากรการใช้จ่ายในที่สุดก็เกิดชุมชนแออัดเกิดคนยากจนเกิดลูกนอกสมรสเกิดการคนห่างไกลครอบครัวความยับยั้งชั่งใจความเครียดจากการทำงานก็ทำให้เขาสูญเสียความยับยั้งชั่งใจศีลธรรมก็เริ่มตกต่ำลงจนในอังกฤษในเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่จริยธรรมเนี่ยตกต่ำจอห์นเวสลีย์เนี่ยก็มีภาระใจมากว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิญญาณในครั้งนึงกับคนอังกฤษให้คนอังกฤษกลับมาหาพระเจ้าและทิ้งชีวิตบาปวิธีที่จอห์นเวสลีย์ทำก็คือเขาเริ่มต้นคิดถึงภาพใหญ่หลังจากนั้นก็เริ่มลงมือทำกับกลุ่มเล็กๆเขาเชิญชวนกลุ่มคนเข้ามาสำหรับการแสดงดนตรีในพวกตามสลัมตามท้องถนนพอแสดงดนตรีเสร็จคนก็มาดูหลังจากนั้นก็ได้พูดเรื่องราวพระเยซูแล้วก็บอกว่าใครที่สนใจอยากจะรู้จักเรื่องพระเยซูมากขึ้นผมจะเปิดกลุ่มย่อยเล็กๆและอยากเรียนเชิญท่านมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเพื่อรู้เรื่องราวของพระเยซูก็มีคนที่ติดต่อมาเขาก็เริ่มฟอร์มกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ10คน12คนหรือ15คนและใช้วิธีในการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันแต่ละคนได้แชร์ประสบการณ์เรื่องชีวิตจริงของตัวเองสิ่งที่ต้องการการอธิษฐานเผื่อหลายคนในนั้นเริ่มกลับใจเมื่อได้รู้พระคัมภีร์เริ่มอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องรอบข้างมาช่วยอธิษฐานเผื่อเขาให้กำลังใจเขาเล่าคำพยานชีวิตตัวเองที่เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้คนอื่นได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยในที่สุดเนี่ยในกลุ่มย่อยๆกลุ่มนั้นเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและทุกคนรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเขาเริ่มรับนิมิตว่าเขาอยากจะไปเปิดกลุ่มย่อยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจาก10กว่าคนนั้นก็เริ่มต้นทำแบบที่จอห์นเวสลีย์ทำในชุมชนใหม่เขาเปิดกลุ่มย่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือตัวของจอห์นเวสลีย์ส่วนอีกคนหนึ่งที่มีช่วงชีวิตอยู่ในวัยเวลาใกล้ๆกันกับจอห์นเวสลีย์ก็คือจอร์จไวท์ฟิลด์นะครับจอร์จไวท์ฟิลด์หรือจอร์จวิทฟิลด์ผมอาจจะอ่านไม่ถูกต้องนะครับจอร์จไวท์ฟิลด์เนี่ยจะใช้วิธีการในการรับใช้ที่ต่างจากจอห์นเวสลีย์ขณะที่จอห์นเวสลีย์ใช้กลุ่มย่อย
จอร์จไวท์ฟิลด์จะใช้การเทศนาในพื้นที่เปิดเขาเป็นคนที่มีของประทานการเทศนาและเขาจะใช้พื้นที่เปิดเชิญชวนคนจำนวนมากมาฟังข่าวประเสริฐพระเยซูและนำคนเหล่านั้นกลับใจรับความรอดคนที่ได้ฟังเนี่ยเขาเชื่อว่าจอร์จไวท์ฟิลด์เป็นนักเทศที่เทศนาได้ดีและยิ่งใหญ่กว่าจอห์นเวสลีย์และในงานฟื้นฟูของจอร์จไวท์ฟิลด์มีคนรับเชื่อจำนวนมากมายจำนวนของคนที่เขานำกลับใจนั้นเนี่ยตลอดทั้งชีวิตมากกว่าที่จอห์นเวสลีย์ทำเขาสามารถนำคนกลับใจได้มากกว่าที่จอห์นเวสลีย์ทำเป็นจำนวนมากเขามีความประทานในการเทศนาสูงกว่าแต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนักเทศจอร์จไวท์ฟิลด์คนนี้เขาพูดยังไงครับเขาพูดบอกว่าเวสลีย์ทำงานฉลาดกว่าผมเวสลีย์ทำให้จิตวิญญาณตื่นตัวผ่านงานรับใช้กลุ่มย่อยที่เขาตั้งขึ้นและนั้นช่วยรักษาผลของเขาให้คงอยู่นี่คือสิ่งที่ผมพลาดไปมันทำให้ผมและทีมงานเป็นเหมือนเอาเชือกผูกมัดก้อนทรายเอาไว้เขาพูดบอกว่าการเทศนาประกาศข่าวประเสริฐเขาเหมือนการเอาเชือกไปมัดก้อนทรายเขาสามารถพาคนเดินมาหน้าเวทีมากับใจใหม่ได้เป็นจำนวนมากแต่ในเวลาต่อมาเมื่อคนเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในวัฏจักรแบบเดิมเจอการล่อลวงแบบเดิมคนเหล่านี้ก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่จอห์นเวสลีย์เรียกคนเหล่านี้มาและฟอร์มเขาเป็นกลุ่มมีกระบวนการสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตสร้างชีวิตเขาอย่างลงลึกก่อนที่เขาจะพร้อมเข้มแข็งและเริ่มต้นไปรับใช้สร้างกลุ่มใหม่ๆต่อไปทุกคนไม่ได้เพียงแต่ถูกเรียกมาเพื่อให้รับเชื่อแล้วจบแต่ทุกคนถูกเรียกมารับเชื่อกลับใจจากบาปถูกการสร้างชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีนิมิตในการจะไปสร้างชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นๆต่อๆไปเรื่อยๆจอร์จไวท์ฟิลด์บอกว่างานของเขาสร้างจำนวนคนกลับใจแต่งานของเวสลีย์สร้างจำนวนผู้นำคนหนึ่งสร้างจำนวนคนกลับใจแต่คนหนึ่งสร้างจำนวนผู้นำหน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงการสร้าง follower แต่หน้าที่ของเราคือการสร้าง leader และถ้าเราทำงานด้วยวิธีการแบบนี้ในที่สุดมันจะเกิดการฟื้นฟูจอห์นเวสลีย์นำคนกลับใจไม่ได้มากในช่วงชีวิตของเขาแต่หลังจากเขาตายจากไป movement ที่เขาได้ริเริ่มกำลังดำรงอยู่และมันขยายไปกลายเป็นคริสตจักรเมทอดิสทั่วประเทศอังกฤษและคริสตจักรเมทอดิสในหลายๆแห่งทั่วโลกเราเห็นว่าวิธีการทำงานแบบพระเยซูคือสิ่งที่พระเยซูสนใจมันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกใจร้อนที่เราอยากเห็นคนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเราอยากเห็นงานที่เกิดผลอย่างรวดเร็วแต่เราสนใจสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือการลงลึกและทำให้ครบกระบวนการที่คนคนนั้นจะไปสร้างคนอื่นต่อไปอีกแห่งหนึ่งของคริสตจักรในยุคปัจจุบันคือคริสตจักรยอยโดที่ประเทศเกาหลีซึ่งกำลังจะครบ60ปีในปีนี้ยอยโดในเกาหลีเนี่ยก็เริ่มต้นกลายเป็นคริสตจักรที่สยามบานเน้นการเทศนาเน้นการประกาศนะครับเน้นการอธิษฐานเพื่อผู้คนคนมารับเชื่อเป็นจำนวนมากห้องประชุมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยสยามบานอาจารย์ยองกิโชเนี่ยล้มป่วยความเจ็บป่วยท่านทำให้ท่านไม่สามารถจะเทศนาหรือรับใช้ได้ต้องพักผ่อนอย่างเดียวคนอื่นขึ้นมาดูแลคริสตจักรแทนในเวลาล้มป่วยท่านได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วพบเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากผู้นำคือการเตรียมทำมิกชนคือการเตรียมคนให้เป็นคนที่พร้อมสำหรับการรับใช้หน้าที่ของผู้นำไม่ใช่เพียงการทำงานแทนคนอื่นทั้งหมดแต่หน้าที่ของผู้นำคือการเตรียมทำมิกชนหรือผู้เชื่อให้พร้อมที่จะรับใช้ท่านก็เลยแสวงหาพระเจ้าแล้วศึกษารูปแบบการขยายคริสตจักรของพระธรรมกิจการการตั้งหัวหน้ากลุ่มย่อยการตั้งหัวหน้ากลุ่มเซลล์ขึ้นมาซึ่งส่วนกลุ่มแรกที่เริ่มต้นคือสตรีชาวเกาหลีเป็นกลุ่มแม่บ้านชาวเกาหลีที่เริ่มต้นเปิดกลุ่มในการนำกลุ่มคนการเป็นผู้นำกลุ่มเซลล์และผลจากการทำกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ที่แข็งแรงเป็นจุดเปลี่ยนทำให้คริสตจักรในปัจจุบันของท่านสามารถจะเจริญเติบโตขึ้นมีจำนวนหลากหลายแสนคนหรือบางบทความก็บอกว่าถึง1ล้านคนมันเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะสามารถมีอิทธิพลนำคนเป็นแสนคนมารับเชื่อได้ตัวของเขาแต่มันเป็นไปได้ถ้าหากเราเตรียมผู้นำให้มากเพียงพอและให้ผู้นำเหล่านั้นไปนำคนอื่นต่อมาเพราะฉะนั้นกลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซลล์จึงเป็นหัวใจอะไรบางอย่างที่จะสามารถทำให้นิมิตที่เรามีพระเยซูคริสต์ประสบความสำเร็จได้ผมเชื่อว่าคนที่รักพระเจ้าได้รับพระพรเราอยากจะให้หลายคนในโลกได้รับพระพรเราอยากจะให้คนในโลกได้รู้จักพระเยซูคริสต์แต่คำถามคือเราจะทำยังไงเราเห็นความเร่งด่วนแล้วเราก็ใช้วิธีเร่งด่วนจนบางครั้งกลายเป็นวิธีการที่ดูเหมือนฉาบฉวยเพื่อจะให้คนได้รับสิ่งที่ดีที่เราได้รับแต่สำหรับการทำงานพระเจ้านั้นเนี่ยพระองค์ได้วางรูปแบบของการทำงานแบบลงลึกไม่ใช่การทำงานเพียงแค่
ด้วยความฉับฉวยในพระเยซูคริสต์ช่วงชีวิตของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็มีเพียงแค่500คนเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นมันเกิดการทวีคูณอย่างมหาศาลเราจะดูสิ่งที่น่าสนใจด้วยกันคือเป้าหมายหลักของกลุ่มแคร์เป้าหมายหลักของกลุ่มแคร์ผมคิดว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่ดำเนินกลุ่มแคร์ส่วนหนึ่งบอกว่ารูปแบบนี้ไม่เวิร์กลูกสาวผมเนี่ยตอนนี้วัยประมาณ2ขวบกว่าเขาจะมีกล่องเครื่องมือนึงที่เขาชอบมากนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์พลาสติกนะครับเขาก็จะหยิบหูฟังมาเหน็บใส่หูเขาสองข้างนะครับหยิบปากกาหยิบกระดาษจดหยิบขวดยาหยิบอะไรแล้วมาหาผมเนี่ยก็จะเอาหูฟังมาแปะมาฟังมาทำอะไรต่างๆผมก็จะทำเจ็บป่วยพอหมอแปะก็หายเลยนะครับหมอก็จะดีใจมากนะครับว่าเขารักษาโรคได้นะฮะเขาก็ทำเหมือนกับที่หมอทำเขามีเครื่องมือที่รูปร่างคล้ายๆกับที่หมอมีแต่ว่าในความเป็นจริงเขาไม่สามารถจะรักษาคนป่วยได้เพราะว่าเขาขาดสิ่งที่สำคัญมากกว่ารูปแบบหรือเครื่องมือการทำกลุ่มแคร์ที่เกิดผลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำโปรแกรมแคร์ให้ดีมันไม่ใช่เป็นการพยายามทำรูปแบบให้เหมือนแต่มันคือการจับว่าหัวใจของการทำกลุ่มแคร์ที่แท้จริงคืออะไรซึ่งผมอยากจะนำเสนอพี่น้องในที่นี่ประมาณสัก4หัวใจที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันในกลุ่มแคร์ประการที่1ความเติบโตฝ่ายวิญญาณลองพูดพร้อมกันได้ไหมครับความเติบโตฝ่ายวิญญาณบอกคนข้างๆด้วยกันว่าโตโอเคนะครับขอให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยนะครับความเติบโตฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นเป้าหมายของกลุ่มแคร์เนาะเราไม่ได้ทำกลุ่มแคร์เพื่อจะได้เช็คว่ามีคนมาแคร์กี่คนเราไม่ได้ทำกลุ่มแคร์เพียงเพื่อจะเช็คว่ามีคนมาร่วมเพิ่มขึ้นไหมแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญมากของกลุ่มแคร์ก็คือทุกคนในกลุ่มแคร์ต้องโตขึ้นกว่าเดิมกลุ่มแคร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คนเติบโตในพระเยซูทำให้คนที่เป็นคนใหม่ๆได้รู้ว่าการติดตามพระเยซูจะทำอย่างไรการรวมตัวในกลุ่มแคร์จึงไม่ใช่เพียงแต่ทำโปรแกรมกลุ่มแคร์ให้เสร็จการนมัสการการสังสรรค์การกินอาหารการเรียนบทเรียนเราอาจจะสามารถทำทุกอย่างเหล่านี้ได้เหมือนกับหมอหมดแต่เราไม่สามารถรักษาคนเจ็บป่วยเราอาจจะสามารถทำรูปแบบเหล่านี้ได้เหมือนกับกลุ่มแคร์อื่นหมดแต่มันอาจจะไม่มีผลในความเติบโตเพราะว่ากลุ่มแคร์ที่แท้จริงนั้นต้องเน้นเรื่องความเติบโตฝ่ายวิญญาณการเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้คนได้รับชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ในกิจการบทที่9ข้อ31ได้พูดบอกว่าผู้เชื่อเมื่อรวมตัวกันเขาได้รับความเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนชีวิตประพฤติตัวด้วยความยำเกรงพระเจ้าเขารับการอุ่นใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มแคร์จะมีคำสำคัญคือการลงลึกก่อนจะไปสู่การขยายออกเมื่อเราเริ่มต้นกลุ่มแคร์เราจึงไม่ได้เน้นด้วยความใจร้อนเพียงแค่คิดถึงการขยายออกโดยไม่ได้ลงลึกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้เติบโตเพราะการขยายออกที่ปราศจากความเติบโตในที่สุดก็อาจจะเป็นจุดจบของการทำงานเพราะเราจะถูกสิ่งที่ขยายออกไปนั้นท่วมทับเรากลุ่มแคร์จะมีบริบทบางอย่างที่โบสถ์ใหญ่ไม่สามารถจะทำหน้าที่แทนได้เพราะขนาดของกลุ่มแคร์เป็นสิ่งที่ทำให้มันมีความเฉพาะเจาะจงที่โบสถ์ภาพรวมไม่สามารถจะทำมันได้อาจารย์แกรนฟิชเชอร์นะครับเป็นศิษย์บาลท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่เบลลิงแฮมที่อเมริกาท่านได้พูดแชร์ว่าชีวิตคนเนี่ยมี3ระดับด้วยกันชีวิตคนเรามี3ระดับชีวิตระดับที่1คือ private life ชีวิต private ชีวิตส่วนตัวเป็นชีวิตที่ไม่มีใครรู้มีเฉพาะตัวเรากับพระเจ้าเป็นชีวิตส่วนที่เราซ่อนจากผู้คนเราเก็บเรื่องนี้เอาไว้เรามีความรู้สึกคิดแบบนี้เราไม่กล้าจะบอกใครไม่แสดงออกเป็นชีวิตส่วนลับที่เราเก็บเอาไว้ระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้านี่คือ private life ชีวิตส่วนที่2คือ personal life เป็นชีวิตของเรากับคนแวดวงใกล้ตัวของเรากับพ่อแม่กับครอบครัวกับลูกกับภรรยากับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนสนิทเป็นชีวิตคนที่เกี่ยวข้องจะมีแต่คนใกล้ตัวเราบางส่วนที่รับรู้เรื่องเหล่านี้นะครับแต่คนเหล่านี้จะไม่รู้ในส่วน private life เพราะเราไม่ยอมเปิดให้เขาได้รับรู้ส่วนที่3คือ public life ชีวิตในที่สาธารณะเป็นชีวิตที่เราเปิดให้คนได้รับรู้รู้จักว่าเราเป็นภาพลักษณ์แบบนั้นแบบนี้เป็นชีวิตที่คนทั่วไปรับรู้เป็นภาพลักษณ์ที่เราเจตนาจะสื่อสารออกไ
ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวจริงหรือ private life ของตัวเราเองก็ได้คำถามก็คือที่โบสถ์ส่วนใหญ่เราจะถูกแตะส่วนไหนผมคิดว่าที่โบสถ์ก็คงมีส่วนที่1ส่วนที่2ผ่านการนมัสการผ่านการเทศนาผ่านการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราการฟังเสียงพระเจ้าแต่นอกจากนั้นในโบสถ์ส่วนใหญ่เราก็จะพบปะและทักทายผู้คนเราได้มีความสุขในการมาโบสถ์แต่มันก็จะไปในส่วนของ public life คือชีวิตในสาธารณะชีวิตที่คนรับรู้แต่การจะเข้ามาลึกที่มีใครสักคนมานั่งคุยในปัญหาเราลึกๆที่เราจะเปิดในบริบทของโบสถ์ภาพรวมเนี่ยด้วยสถานที่ด้วยเวลาด้วยเสียงด้วยหมู่คนบรรยากาศมันอาจจะไม่เอื้อทำให้เราเกิดการเปิดprivate life หรือ personal life ของเราออกมาให้ใครบางคนแต่ในกลุ่มแคร์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันกลุ่มแคร์ที่ดีก็จะมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปในขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแชร์และแบ่งปันต่อกันและกันได้เราสามารถจะพูดเรื่องราวของเราจะแบ่งปันเรื่องราวของเราการต่อสู้ของเราเราทำให้กลุ่มแคร์กลายเป็นที่ safe place หรือที่ปลอดภัยที่ทุกคนจะพูดเรื่องราวในชีวิตของเขาที่เป็นตัวจริงของเขาออกมาเพื่อคนจะช่วยเหลืออธิษฐานเผื่อและเปลี่ยนแปลงเขาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มแคร์จึงเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับการสร้างความเติบโตฝ่ายวิญญาณและกลุ่มแคร์ที่ดีไม่ควรจะทำให้กลุ่มแคร์เป็นเพียงแค่ public life เป็นชีวิตแบบภาพลักษณ์ที่เราต้องการสื่ออย่างเดียวในเมื่อเราอยู่กับกลุ่มคนที่รู้จักเรารักเราและร่วมเดินทางไปกับเราเราควรจะกล้าเปิด personal life ของเราหรือ private life ของเราในกลุ่มแคร์ของเราเราควรจะพัฒนาให้กลุ่มแคร์ไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มแคร์กลุ่มหนึ่งเพียงแต่ทำโปรแกรมแคร์เหมือนกันเนี่ยเราอาจจะขาดสิ่งนี้คือการไม่สามารถเข้าถึง personal life และ private life ของคนไม่เป็นบรรยากาศที่คนรู้สึกสบายใจที่เขาจะเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของเขาและทำให้เขาได้รับการหนุนจิตชูใจจนเขาสามารถปลดปล่อยจากปัญหาของเขาได้กลุ่มแคร์จึงต้องเน้นความสำคัญเรื่องความเติบโตทำให้คนมีชีวิตที่เปลี่ยนอยากที่จะติดตามพระเจ้าและมีความยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นแค่ฟังคำเทศนาอย่างเดียวก็คงได้แค่ส่วนหนึ่งอยากหนุนใจให้ท่านผูกพันกับกลุ่มแคร์ที่สร้างชีวิตให้เติบโตขึ้นนะครับและสิ่งที่สองที่เป็นเป้าหมายและแก่นสำคัญของกลุ่มแคร์แรกคืออะไรนะครับการสร้างชีวิตให้เติบโตใช่ไหมครับการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณความเติบโตฝ่ายวิญญาณอันที่สองคือชุมชนชุมชนเป็นสิ่งที่กลุ่มแคร์สามารถให้ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มแคร์เนี่ยไม่ได้มีจำนวนคนที่มากเกินไปทุกคนสามารถได้รับการยอมรับและทุกคนสามารถแสดงการยอมรับทุกคนได้พูดและทุกคนได้มีคนรับฟังทุกคนได้ช่วยเหลือและทุกคนก็ได้รับการช่วยเหลือกลุ่มแคร์ที่มีความเป็นชุมชนแบบนี้จะมีภาพความเป็นครอบครัวที่ทำให้คนมีความสุขคนอยากจะรับพระพรผมจำได้ว่ากลุ่มแคร์เป็นที่ที่ผมมารู้จักพระเจ้าครั้งแรกผมได้มาในกลุ่มแคร์ของมหาวิทยาลัยนะในงานคริสต์มาสมาในกลุ่มแคร์ผมประทับใจกลุ่มแคร์มากๆเพราะที่กลุ่มแคร์ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมได้รับการยอมรับที่กลุ่มแคร์ผมได้สัมผัสคนที่ดีชุมชนที่ดีและทุกวันพุธผมจะตื่นมาด้วยความตื่นเต้นว่าวันนี้ผมจะได้ไปแคร์ในตอนเย็นผมอยากจะไปเจอพี่น้องได้รับการอุ่นน้ำใจที่กลุ่มแคร์ที่มหาวิทยาลัยเขาจะมีบอร์ดนึงเป็นบอร์ดที่คนจะเขียนการ์ดหนุนน้ำใจถึงกันและกันแล้วก็มาแปะเอาไว้ที่บอร์ดนี้เวลาเรามาที่ชมรมเราก็จะเห็นการ์ดที่เขียนถึงเราก็จะเอาการ์ดนี้มาแล้วก็อ่านได้รับการหนุนน้ำใจผมมีความสุขมากเมื่อคนระลึกถึงแล้วก็ให้กำลังใจเราบางครั้งก็มีคนมาแปะเราเห็นแล้วเราก็ยังไม่รีบแกะอยากจะอวดเอาไว้บนบอร์ดว่ามีคนคิดถึงเราด้วยนะผมมีความสุขมากแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อถึงวันพุธที่จะได้มากลุ่มแคร์ว่าเราจะได้เจอคนที่น่ารักและคนที่เป็นเหมือนกับครอบครัวในฝ่ายจิตวิญญาณของเราแม้การสอนจะเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างชีวิตแต่จริงๆแล้วชุมชนคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างชีวิตชุมชนไม่ใช่ออปชันของความเติบโตถ้าคุณซื้อรถอาจจะมีออปชันมีซันรูฟไม่มีซันรูฟมีครูซคอนโทรลหรือไม่มีอันนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้รถไม่เป็นรถแต่สำหรับคริสเตียนชุมชนคือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนถูกสร้างให้เติบโตชุมชนไม่ใช่ออปชันแต่ชุมชนคือเครื่องมือที่จำเป็นของพระเจ้าในการทำให้คริสเตียนเติบโตกลุ่มแคร์จึงต้องเป็นกลุ่มที่มีความเป็นครอบครัวความเป็นชุมชนการที่ทุกคนมีความโปร่งใสการที่คนมีความรักซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจใ
ใน1ทิโมธีบทที่3ข้อที่15เปาโลได้พูดถึงคำว่าครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นคริสตจักรที่ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนท่านเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับครอบครัวพระเจ้ามาทำให้กลุ่มแคร์ของเราเป็นครอบครัวด้วยกันเอเมนไหมครับนะทำให้คนที่มาแคร์มีความสุขนะครับทำให้คนที่มาแคร์เขาสัมผัสความรักคนที่ยอมรับเขาคนที่ไม่มาแปะป้ายเลเบลตีตราเขาว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้คนที่ฟังเขาไม่ใช่เพียงแต่ต้องการจะคอร์เรคเขาไม่ได้ฟังเพียงเพื่อจะต้องการไปแก้เขาอย่างเดียวมันก็ตั้งหลักจะแก้แต่คนที่จะมาฟังเขาเพื่อหนุนน้ำใจเขาบางครั้งเราก็ถามเขาว่าคุณต้องการการปลอบโยนหรือคุณต้องการการเตะก้นถ้าครั้งนี้เขาต้องการการปลอบโยนก็ไม่ต้องไปเตะก้นเขาแต่ถ้าปลอบกันนานแล้วไม่เปลี่ยนสักทีบางทีเขาอาจต้องการการเตะก้นนะครับเพื่อทำให้เขาเองคิดได้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างนั้นกลุ่มแคร์ก็มีบรรยากาศความเป็นครอบครัวและครอบครัวเหล่านี้จะคงอยู่นะครับเมื่อเราจะเริ่มต้นโบสถ์ใหม่สักโบสถ์นึงสิ่งแรกที่เราจะเริ่มต้นก่อนคือกลุ่มแคร์เราจะไม่ได้คิดเรื่องของการเช่าสถานที่การมามีทีมนมัสการมีถุงถวายมีรายละเอียดมีนักเทศมีคำเทศเมื่อเราเริ่มต้นโบสถ์เราจะเริ่มต้นคิดถึงสิ่งแรกคือกลุ่มแคร์ก่อนการทำกลุ่มสามัคคีธรรมจนเมื่อกลุ่มสามัคคีธรรมเติบโตขึ้นขยายออกไปเราจึงมั่นใจว่าถึงเวลาที่เขาพร้อมที่จะจัดรอบนมัสการแล้วนี่คือแนวทางที่เราเชื่อในการรับใช้ของเราเพราะว่าโบสถ์วันนึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมอนาคตในปี2009นะครับมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูนะที่เม็กซิโกนะตอนนั้นเรียกว่าไข้หวัดหมูเพราะว่าเป็นมันมาจากหมูปัจจุบันคือ H1N1 อันเดียวกันแต่ตอนนั้นในโลกตื่นตัวมากเพราะว่าคนตายแล้วก็ติดง่ายนะสมัยปัจจุบันนี่ยังพอจะควบคุมได้มีคนเสียชีวิตเนี่ยประมาณเกือบ400รายในเม็กซิโกโรงเรียนถูกปิดการประชุมที่มีคนหมู่มากถูกปิดนะครับเช่นเดียวกับรอบนมัสการวันอาทิตย์ของคริสตจักรใหญ่ๆก็ถูกปิดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดแต่สิ่งที่ยังคงดำเนินต่อไปและรักษาเสริมสร้างความเชื่อพี่น้องคริสเตียนก็คือกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์เราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีไข้หวัดลิงมันจะมีไข้หวัดแมลงสาบตุ๊กแกนะครับเห็บหมัดปลวกอะไรเงี้ยนะครับหมัดปลวกนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่เรารู้อย่างนึงว่าถ้าเรามีกลุ่มแคร์เรามีกลุ่มเซลล์ทุกคนจะยังคงเติบโตในความเชื่อผ่านชุมชนของพระเจ้าได้ต่อไปเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นมาทำให้กลุ่มแคร์ของเราทำให้คนโตมาทำให้กลุ่มแคร์ของเราเป็นกลุ่มที่เป็นชุมชนและครอบครัวเดียวกันหันไปหากลุ่มแคร์ของเราหน่อยดีไหมครับบอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคไหมครับนะมาทำให้กลุ่มแคร์เราเป็นครอบครัวเดียวกันเอเมนครับสิ่งที่3ที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มแคร์นะครับเราจะไม่มีแต่เพียงเครื่องมือแพทย์แต่เราจะรักษาโรคได้สิ่งที่3ก็คือการนำพระกิตติคุณการนำพระกิตติคุณเป้าหมายของกลุ่มแคร์คือการนำพระกิตติคุณออกไปสู่คนในชุมชนนี่จึงเป็นเหตุผลว่ากลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซลล์ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทำในโบสถ์แต่จะไปทำตามบ้านจะไปทำตามพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศในสำนักงานในบริเวณห้างสรรพสินค้าใกล้ๆโซนที่เราอยู่ใกล้ๆนะครับหลายคนก็สร้างสรรค์ไปเช่าห้องคาราโอเกะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับนะใช้ห้องคาราโอเกะนะครับก็เอามาร้องเพลงนมัสการแทนเพราะว่าไม่มีบ้านในกรุงเทพตอนนี้ในเมืองอาจจะหาบ้านยากบ้านอยู่นอกเมืองนะครับเช่นไรก็ตามแต่เหตุผลทั้งหมดของกลุ่มแคร์ที่เราเอาไปจับโบสถ์เพราะว่าเราต้องการเอากลุ่มแคร์ไปหาคนกลุ่มแคร์จึงเน้นยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าคัมแมนซีเข้ามาและมองดูเป็นกลุ่มที่เน้นยุทธศาสตร์การรับใช้การประกาศด้วยการคำแมนซีให้คนเข้ามาสัมผัสว่าชีวิตคริสเตียนเป็นยังไงทำให้เขาเห็นว่าความเชื่อคริสเตียนจับต้องได้มองเห็นได้ไม่ใช่แค่นามธรรมของคอนเซปต์ความคิดเพราะเขาได้อยู่ในชีวิตของชุมชนบางคนมาร่วมกลุ่มแคร์ทั้งที่เขาไม่เป็นคริสเตียนและเมื่อเขาได้สัมผัสชีวิตชุมชนคริสเตียนเขาก็ศึกษาเรื่องของพระเจ้าไปผ่านกระบวนการของการอยู่ในชุมชนคริสเตียนผมมาร่วมกลุ่มแคร์ในช่วง3เดือนแรกๆโดยที่ผมไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าแต่ผมประทับใจชุมชนของคริสเตียนความรักความจริงใจและหลักการที่เขาสอนจนเวลาต่อมาผมเห็นความเชื่อคริสเตียนที่เห็นได้ด้วยตาผ่านพี่น้องในชุมชนกลุ่มแคร์จึงเน้นชีวิตของกลุ่มแคร์ไม่ใช่แค่การประชุมของกลุ่มแคร์
และการ Come and See นี้จะเน้นความสำคัญของเรื่องความสัมพันธ์ relationship เราจะเน้นเรื่องการดำรงความสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นเวลาที่ยาวนานแม้ว่าเขามากลุ่มแคร์แล้วเขายังไม่เปิดใจต้อนรับพระเจ้าวันนี้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถมีมิตรภาพเราสามารถรับใช้พระเจ้าด้วยการอธิษฐานเผื่อเขาทำดีกับเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามในที่สุดยุทธวิธีในการทำแบบนี้ที่พระเยซูวางเอาไว้ก็ทำให้เกิดการนำพระกิตติคุณไปตามกลุ่มต่างๆที่ต่างๆได้และสิ่งที่4สุดท้ายที่เป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มแคร์เราทวนด้วยกันอันที่1คืออะไรนะครับความเติบโตฝ่ายวิญญาณอันที่2ชุมชนเราเป็นครอบครัวอันที่3การนำพระกิตติคุณอันที่4การทวีคูณการทวีคูณหรือ multiplication การทวีคูณคือเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มแคร์ถ้าหากเราทำสิ่งที่ตรงกับหัวใจของพระเจ้าในกลุ่มแคร์ของเราถ้าจะถามว่าเป้าหมายชีวิตคริสเตียนคืออะไรเป้าหมายชีวิตคริสเตียนเนี่ยน่าจะสรุปเป็นได้อย่างน้อย2 SM SM ที่1คือ spiritual maturity หรือความโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเรามีชีวิตที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราเปลี่ยนแปลงจากนิสัยแบบที่เด็กๆ เคยเป็นเราทิ้งบาปเราอยู่เพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพเรามีความหนักแน่นในสิ่งที่เราเชื่อเรามีนิมิตและรู้ว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรความเติบโตฝ่ายวิญญาณคือเป้าหมายที่สำคัญของการเป็นคริสเตียน spiritual maturity แต่ SM ที่2คือ spiritual multiplication หรือการทวีคูณฝ่ายวิญญาณเมื่อคนที่เติบโตเพียงพอสัญญาณหนึ่งของความเติบโตก็คือสามารถที่จะออกลูกได้เมื่อต้นไม้โตพอก็จะออกลูกออกผลเป็นธรรมชาติเมื่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตโตพอก็สามารถจะผสมพันธุ์หรือออกลูกหลานในฝ่ายกายภาพเมื่อคริสเตียนเติบโตพอก็สามารถจะทวีคูณลูกหลานในฝ่ายจิตวิญญาณออกไปได้การที่เราได้ทวีคูณจึงเป็นสิ่งที่เป็น DNA ของกลุ่มแคร์มันทำให้เรามีเป้าหมายสำหรับการเติบโตขึ้นในการนำความรักพระเยซูไปถึงผู้คนอย่างไรก็ตามเป้าหมายกลุ่มแคร์ไม่ใช่แค่การทวีคูณแต่เป็นการสร้างสาวกที่สร้างสาวกต่อไปพี่น้องฟังดีๆนะครับเป้าหมายกลุ่มแคร์ไม่ใช่แค่การทวีคูณแต่เป็นการสร้างสาวกที่สร้างสาวกต่อไปถ้าคุณเพียงแต่ทวีคูณกลุ่มแคร์คุณอาจจะหายุทธวิธีหลายๆอย่างในการทำให้คนมาแคร์อาหารอร่อยแคร์ก็เกิดผลได้นะครับนะครับบางทีมีคนตลกๆหน่อยแคร์ก็เกิดผลได้นะครับเที่ยวกันบ่อยๆแคร์ก็เกิดผลได้นะนะครับมันทวีคูณไปเรื่อยๆได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการหลักๆเป้าหมายหลักที่สุดของการทวีคูณคือการสร้างสาวกที่สร้างสาวกต่อไปด้วยวิธีการนี้กลุ่มแคร์จะไม่ได้ขยายไปเหมือนกับกระจับปูใส่กระด้งแต่เป็นการที่ทุกคนเติบโตที่จะสร้างคนอื่นดูแลคนอื่นต่อไปเป็นการทวีคูณที่เกิดผลมาจากการสร้างสาวกทำให้คนเข้มแข็งทำให้คนใช้ชีวิตเพื่อจะดูแลคนอื่นและทำให้คนเติบโตขึ้นเมื่อผมเริ่มได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเพื่อนคนแรกได้ต้อนรับพระเยซูผมต้องเริ่มกลับมานั่งอ่านพระคัมภีร์อย่างจริงจังเพราะว่าเราจะได้รู้พระคัมภีร์มากขึ้นในการสอนเขาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าคนแรกที่มารู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นคนชอบอ่านพระคัมภีร์มากแล้วก็แรกๆผมก็ถามเขาอ่านพระคัมภีร์ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วไปสักพักหนึ่งผมก็ไม่กล้าถามเขาเพราะอะไรครับอ่านแซงเราไปแล้วเขาอ่านแซงเราไปแล้วผมก็ไม่กล้าถามเลยก็ต้องไปแอบอ่านเองนะครับใจที่ฐานให้เขาไม่อยากอ่านเพื่อจะได้น้อยกว่าเราก็ไม่ได้นะเราก็ต้องพยายามขยันอ่านให้มากขึ้นเมื่อก่อนเรียนมันปีนั่งฟังก็ไม่ได้จดอะไรแต่พอต้องนำสิ่งนี้ไปแบ่งปันกับคนอื่นเราก็ต้องจดให้ดีต้องทำความเข้าใจกับมันตั้งคำถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้สิ่งนี้มันทำให้เราเติบโตขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าท่านสร้างสาวกที่สร้างสาวกต่อไปตัวเขาเองจะโตขึ้นและกลไกนี้จะมุ่งต่อไปอย่างเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นให้เราจับสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของกลุ่มเซลล์เหล่านี้ด้วยกันกลุ่มแคร์เหล่านี้ด้วยกันแล้วเราจะทำสิ่งที่มีอยู่ในใจเราคืออยากเห็นคนได้รับพระพรอยากเห็นคนดีขึ้นอยากเห็นสังคมดีขึ้นนิมิตที่ใหญ่เหล่านี้มันต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มต้นถ้าเราทำมันอย่างถูกต้องในเวลาที่ยาวนานสิ่งนี้มันจะผ่านการพิสูจน์และมันจะคงอยู่เอเมนไหมครับให้เรามองย้อนอดีตบางอย่างและไปสู่อนาคตด้วยกันผมอยากพาพี่น้องย้อนไปดูเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในการฟื้นฟูเหตุการณ์แรกการฟื้นฟูที่ยุโรปยุโรปสมัยก่อนเนี่ยได้รับการฟื้นฟูด้วยข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐไปถึงคนในยุโรปคนยุโรปกลับใจสมัยก่อนคนยุโรปเขาเรียกว่าคนป่าเถื่อน
ช่ไหมครับประเทศนอร์เวย์ถูกเรียกว่าพวกไวกิ้งเป็นพวกคนกินคนเป็นพวกป่าเถื่อนส่งมิชชันนารีไปที่นั่นถูกกินส่งมิชชันนารีไปที่นั่นถูกกินในที่สุดข่าวประเสริฐเกิดผลที่นั่นคนไวกิ้งคนป่าเถื่อนกลับใจมาหาพระเจ้าปัจจุบันประเทศเหล่านั้นกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกมีความโปร่งใสมากที่สุดจากประเทศที่เมื่อก่อนป่าเถื่อนที่สุดกินมิชชันนารีอะไรมันจะเถื่อนขนาดนี้เถื่อนมากๆเลยปัจจุบันกลายเป็นประเทศที่คนมีคุณธรรมการศึกษาดีที่สุดมีความโปร่งใสคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้คนเด่นๆพระเจ้าเปลี่ยนแปลงแต่การฟื้นฟูในสมัยเดิมของยุโรปเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูผ่านนักเทศนาบางคนมีนักเทศนาที่โดดเด่นมีชีวิตร้อนรนจริงจังดำเนินชีวิตสมกับคำสอนและเทศนาครั้งใหญ่คนกลับใจคนกลับใจเพราะฉะนั้นโบสถ์ในยุโรปจึงมีลักษณะห้องประชุมขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคนเข้ามาเป็นจำนวนมากมาฟังคำเทศนาแต่หลังจากการฟื้นฟูเกิดขึ้นด้วยการเทศนาเมื่อนักเทศนาเหล่านี้ตายจากไปตายจากไปตายจากไปการฟื้นฟูก็ไม่ถูกรักษาปัจจุบันจึงมีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีคนนมัสการพระเจ้าจำนวนน้อยอยู่ในนั้นมันเพียงร่องรอยของการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นผ่านใครบางคนแต่สำหรับอเมริกานั้นมีการฟื้นฟูและการรักษาที่แตกต่างกันในบางแง่มุมในอเมริกามีการเกิดเขาเรียกว่า awakening คือการตื่นตัวการฟื้นฟูการทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่ต่างๆบางครั้งในโรงเรียนพระคัมภีร์ที่นี่บางครั้งเกิดที่นี่บางทีมีการนมัสการพระเจ้ามีการอธิษฐานกันเป็นปีๆเลยนะครับเพราะการฟื้นฟูเกิดขึ้นคนกลับใจคนมาสารภาพบาปแม้กระทั่งโรงเรียนมัธยมไฮสคูลบางทีมีการนมัสการและพระวิญญาณทำงานคนกลับใจสารภาพบาปกันตั้งแต่รอบนมัสการยันไปวันรุ่งขึ้นยาวต่อเนื่อง3วันน่ะต้องเปิดไมค์ให้คนในโรงเรียนมานมัสมาสารภาพบาปของตัวเองมากลับใจจากบาปของตัวเองทั้งวันทั้งคืนน่ะนี่คือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอเมริกาและสิ่งที่ต่างของอเมริกากับยุโรปคืออเมริกาจะมีคำว่ากลุ่มย่อยหลังจากการฟื้นฟูปั๊บเขาจะมีกลุ่มย่อยมี small group เพื่อจะทำให้คนมีการสามัคคีธรรมได้ศึกษาพระคัมภีร์แต่ที่ฐานเปลือกกันได้แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นในปัจจุบันอเมริกายังเป็นประเทศที่มีคริสตจักรใหญ่ๆโดยที่ผู้เชื่อแต่ละคนมีความสัมพันธ์ในกลุ่มย่อยๆและอเมริกายังคงรักษาการเติบโตได้ในระดับหนึ่งแต่ยุโรปนั้นตกต่ำลงแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าปัจจุบันยุโรปเริ่มมีการตื่นตัวการฟื้นฟูใหม่โดยที่เป็นการฟื้นฟูผ่านกลุ่มย่อยโบสถ์ที่ฟื้นฟูมากในยุโรปตอนนี้จะเป็นลักษณะโบสถ์ที่โบสถ์เล็กการฟื้นฟูขยายไปขยายไปไม่ได้ติดกับฟอร์แมตของโบสถ์ที่มีอาคารสวยงามรูปแบบโปรแกรมแต่เขาเน้นวิถีชีวิตของการเชื่อฟังพระคัมภีร์และกลายเป็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในยุโรปเต็มไปหมดเลยในปัจจุบันนี้อีกที่หนึ่งคือรัสเซียกับจีนรัสเซียเนี่ยก่อนคอมมิวนิสต์เข้าเนี่ยเป็นมีอาคารโบสถ์ใหญ่มีนักบวชเป็นออร์โธดอกซ์นะครับแต่เมื่อคอมมิวนิสต์เข้าปุ๊บนักบวชถูกจับอาคารโบสถ์ถูกปิดใครเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่สามารถเรียนมหาวิทยาลัยได้ใครเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่สามารถทำงานในตำแหน่งสำคัญสำคัญของประเทศได้สุดท้ายทำให้ความเชื่อคริสเตียนอ่อนลงอ่อนลงเพราะว่างานทั้งหมดถูกฝากอยู่กับผู้เทศนาศิษย์บาลนักบวชคริสตจักรอ่อนลงแต่ขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังคอมมิวนิสต์ล่มสลายประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามีกราฟสถิติที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียมีจำนวนประชากรคริสเตียนเพิ่มขึ้นจาก 31% กลายเป็น 72%นะครับเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณถึงเกือบ20ปีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆแต่อย่างน้อยเราเห็นเหตุการณ์พอคอมมิวนิสต์เกิดเข้ามายึดรัสเซียปั๊บคริสตจักรมีปัญหาทันทีต่างกับจีนที่พอคอมมิวนิสต์เข้ายึดปุ๊บมิชชันนารีทำสิ่งหนึ่งคือออกนอกประเทศแล้วก็ฝากงานไว้กับคนท้องถิ่นและได้ให้เขารวมตัวการประชุมนมัสการในกลุ่มย่อยตามบ้านของเขาให้สามัคคีธรรมกันให้ใช้ชีวิตร่วมกันผลพบว่าก่อนคอมมิวนิสต์ยึดประเทศจีนมีคริสเตียน2ล้านคนแต่หลังคอมมิวนิสต์ยึดครองล่มสลายไปคริสเตียนเพิ่มขึ้นไป80ล้านคนมีการเพิ่มขึ้นถึง40เท่าตัวเกิดขึ้นกับคริสเตียนในประเทศจีนทั้งที่มิชชันนารีที่เป็นคนที่ประกาศและนำความรอดเข้ามาไม่อยู่นี่คืองานที่สำคัญที่พระเยซูพูดคือการเตรียมทำให้กระชนให้เป็นคนที่พร้อมสำหรับการรับใช้พระเจ้าเราไม่รู้หรอกครับว่าโลกข้างหน้าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรในอเมริกาถ้าพูดความจริงพระคัมภีร์แบบตรงไปตรงมาบางครั้งจะถูกสังคมมองว่าเป็นพวกใจคับแคบหัวเก่าคอนเซอร์เวทีฟเกินไปหรือเรียกว่าเฮทสปีชหรือคำพูดที่สร้างความเกลียดชังคนที่แตกต่างเพราะกระแสของการให้คนมีเสรีภาพนั้นสูงมากๆจนกระทั่งมองว่าจริยธรรมนั้นมันแปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนแต่ละกลุ่มคน
มันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากในคริสตจักรใหญ่ๆที่จะพูดจริยธรรมในพระคัมภีร์อย่างตรงไปตรงมาเราเห็นในยุคปัจจุบันนี้มีการล่อลวงที่แพร่ขยายไปคนรักความฉาบฉวยแต่ไม่ได้ลงลึกเราจึงถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องกลับมาสู่การมาทำให้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูเน้นก็คือชีวิตของคริสเตียนชีวิตความเป็นชุมชนวิถีชีวิตที่เราใช้ไม่ใช่เพียงใน2ชั่วโมงในโบสถ์แต่วิถีชีวิตที่เราใช้ในรอบสัปดาห์การร่วมรับใช้การมีผลต่อสังคมมาทำให้พระคัมภีร์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยของเราเอเมนไหมครับกลุ่มแคร์จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากๆถ้าหากเราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเข้าใจถ้าท่านมีภาระใจมีความคิดที่ปรารถนาอยากเห็นคนได้รับพระพรให้เราเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ของเรามองหากลุ่มแคร์ที่ท่านจะมีส่วนร่วมรับใช้ในนั้นมองหากลุ่มคนที่ท่านอยากจะเริ่มต้นวางรากฐานเขาและสร้างเขาให้เป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อไปและในระยะเวลาที่ยาวนานเวลาจะช่วยทำงานของมันสิ่งที่ท่านหว่านเมล็ดในวันนี้มันจะทำงานในการเวลาในอนาคตเริ่มวันนี้ดีกว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยแม้วันนี้มันยังขาดประสิทธิภาพแต่ถ้าเริ่มวันนี้แล้วทำให้ถูกในที่สุดเริ่มวันนี้ก็ดีกว่าปล่อยเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้เริ่มอะไรเลยวันนี้ให้เราเริ่มต้นมีส่วนในงานที่สำคัญนี้ทุกคนมีส่วนได้เอเมนไหมครับคุณไม่ต้องมีของประทานที่พิเศษคุณไม่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่โดดเด่นอย่างพิเศษพระเจ้าจะส่งกลุ่มคนที่เหมาะสมมาให้คุณนำถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นผู้นำคุณอย่าไปแสวงหาผู้ตามแต่คุณทำให้ตัวคุณพร้อมจะเป็นผู้นำแล้วถึงเวลาเมื่อคุณพร้อมเป็นผู้นำจะมีคนที่อยากที่จะเดินติดตามพระเจ้าร่วมกันกับคุณให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับให้พี่น้องใช้เวลานี้ในการลองใคร่ครวญเสียงที่เป็นภาระใจในจิตใจของท่านท่านมีภาระใจอะไรความปรารถนาที่อยากจะเห็นผู้คนได้รับความช่วยเหลืออยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมอยากเห็นคนที่สิ้นหวังได้กลับมีความหวังในชีวิตของเขาท่านอยากเห็นครอบครัวที่แตกแยกกลับมาคืนดีท่านอยากเห็นความช่อโกงการคดโกงในสังคมนี้ได้รับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนคนเมื่อท่านคิดใหญ่จงเริ่มเล็กและลงให้ลึกและสิ่งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงไปวงน้ำกับเพื่อมใหญ่วันนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสิ่งใดในใจของพี่น้องอธิษฐานสิครับขอให้นิมิตแรงปรารถนาเหล่านั้นได้เป็นเหมือนกับดวงไฟที่ลุกสว่างในจิตใจของเราอธิษฐานให้นิมิตภาระใจนี้ได้เกิดผลได้เป็นจริงขึ้นมาอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ปลุกไฟในจิตใจของเรามีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเรียกเรามามันมากกว่าการดำรงชีวิตอย่างแน่นอนแต่มันคือการเป็นพระพรกับคนในโลกใบนี้พระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของท่านอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดนำท่านทรงโปรดนำท่านในการรับใช้พระเจ้าในนิมิตนี้ของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาประสบการณ์ที่ท่านเคยเจออดีตบางอย่างไม่ดีทำให้ท่านอยู่ในสภาพหยุดนิ่งจงใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านั้นท่านจะช่วยคนที่เคยเจอประสบการณ์เหล่านั้นได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ในเศรษฐศาสตร์ของพระเจ้าไม่มีศูนย์เปล่า
พระเจ้าให้ท่านเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระองค์เพื่อเตรียมท่านใช้กับคนกลุ่มเหล่านั้นต่อไปในอนาคตจะมีกลุ่มคนที่พระเจ้าใช้ท่านไปนำเขาจะมีกลุ่มคนที่พระเจ้าใช้ท่านไปช่วยเหลือเขาอธิษฐานกับพระเจ้าขอถวายตัวแด่พระเจ้าความตั้งใจของเราการมอบถวายข้าขอถวายรับใช้ตามนามพระทัยที่กำลังนมัสการพระเจ้ามีความคิดหนึ่งเข้ามาในจิตใจของผมเป็นคำหนึ่งคือคำว่าคำโกหกที่มารพยายามจะพูดกับความคิดของท่านผมนึกถึงคนพี่น้องบางท่านที่ถูกคำโกหกที่มายัดอยู่ในความคิดของท่านมีบางท่านที่พระเจ้าสามารถใช้ท่านได้แต่ท่านเห็นรูปแบบการเป็นผู้นำว่าต้องเป็นคนมีความสามารถสูงต้องเป็นคนที่มีพื้นภูมิชีวิตที่แข็งแรงมีการศึกษาที่สูงมีความสำเร็จและมีประสบการณ์มากนี่คือหนึ่งคำโกหกที่มารใช้กับท่านทำให้ท่านมองตัวเองแล้วพูดกับตัวเองด้วยความคิดที่ว่าเราไม่ดีเพียงพอจงดูสาวกของพระเยซูพวกเขาเป็นคนไร้การศึกษาพวกเขาเป็นคนรากหญ้าแต่สิ่งที่ทำให้เขาเข้มแข็งก็เพราะว่าเขาอยู่กับพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าพวกนักการศาสนาประหลาดใจด้วยสิปัญญาของเปโตรและตระหนักขึ้นมาได้ว่าพวกเขาอยู่กับพระเยซูวันนี้อย่าให้คำโกหกเหล่านี้มาอยู่ในความคิดของท่านจนท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรได้ท่านอยู่ในช่วงเวลาชีวิตที่ไม่เหมาะอยู่ในการงานที่ยุ่งอยู่ในชีวิตที่ยังไม่ลงตัวชีวิตยังไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์ลองมองดูอาดัมเมื่อพระเจ้าได้เรียกและมอบหมายความรับผิดชอบกับอาดัมพระเจ้ามอบให้อาดัมดูแลโลกทั้งใบอาดัมไม่มีแบ็คกราวด์การศึกษามาก่อนอาดัมไม่มีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์อาดัมไม่เคยมีประสบการณ์ความสำเร็จในธุรกิจหรือการบริหารสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาก่อน
สิ่งเดียวที่อาดัมมีก็คือเขามีพระเจ้าเขามีพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเขาและพระเจ้าได้ให้อาดัมคนที่ไม่มีการศึกษาในระบบโรงเรียนคนนี้กลายเป็นคนที่ปกครองโลกใบนี้อย่าให้คำโกหกที่คิดว่าท่านไม่พร้อมมาทำให้ท่านวุ่นกับสิ่งอื่นแล้วก็ปิดประตูสำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการอยู่ในโลกใบนี้วัตถุประสงค์พระเจ้าให้ท่านอยู่ในโลกใบนี้นั้นยิ่งใหญ่มากๆอย่าให้คำโกหกเหล่านั้นมาทำให้ท่านควบคุมแผนงานพระเจ้าอยู่ในกรอบเล็กๆกรอบหนึ่งพระเจ้ามีแผนงานและประสงค์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับท่านขอเพียงแต่ท่านจะยืนอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าและลุกขึ้นมาทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกและรอให้ท่านทำวันนี้ถ้าพระเจ้าได้ตรัสกับท่านวันนี้บางคนเคยรับใช้พระเจ้ามากวันนี้ท่านอาจจะเปลี่ยนบริบทชีวิตแล้วมันไม่ใช่เรื่องเวลาแต่มันเป็นเรื่องของความเข้มข้นแม้ท่านมีเวลาน้อยลงแต่ความเข้มข้นของท่านต้องอย่าน้อยลงมันคือเรื่องของการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านและการบริหารสิ่งต่างๆให้ลงตัวเพื่อสนับสนุนพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านวันนี้กี่ท่านในวันนี้ถ้าพระเจ้าได้พูดกับท่านถึงการกลับมาเข้มข้นกลับมาลุกขึ้นอีกครั้งนึงไม่สำคัญในอดีตท่านเคยผิดมาอย่างไรพระเจ้าให้ท่านมีลมหายใจพระเจ้าให้ท่านมีชีวิตพระเจ้าไม่เคยหมดความหวังใจในชีวิตของท่านวันนี้ถ้าเป็นท่านพระเจ้าตรัสกับท่านท่านอยากจะลุกขึ้นมาเข้มข้นร้อนลนกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและให้มันต่างไปจากอดีตที่ผ่านมาท่านอยากรับใช้พระเจ้าด้วยมิติที่ต่างไปจากอดีตที่ผ่านมาวันนี้ท่านมีใจที่พร้อมขอพระเจ้าเปิดประตูให้ถ้าเป็นท่านคนนั้นยกมือขึ้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าขอถวายตัวแด่พระเจ้าขอถวายตัวแด่พระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าใช้ชีวิตในวันนี้ขอรับใช้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้ภาระใจในจิตใจของเราสิ่งที่เป็นเสียงของพระเจ้าที่เราอยู่ในจิตใจของเราแต่ละคนที่นี่ให้มันคุกรุ่นและให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราจากนี้ไปอย่างสิ้นเชิงขอพระเจ้าให้ความเข้มข้นของเราจะไม่ลดน้อยลงมันไม่ใช่เรื่องปริมาณเวลาแต่มันคือเรื่องความเข้มข้นที่ไม่เคยลดน้อยลงไปจากเดิมขอพระเจ้าสมบัติอวยพรพี่น้องหลายคนที่นี่มีความตั้งใจวันนี้ขอพระเจ้าโปรดขยับขยายชีวิตของเขาเถิดขอพระเจ้าโปรดขยายหลักบุญเต็นท์ออกให้กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขอทรงสอนเขาด้วยการจุงมือเขาเขาทรงทำให้หลายคนที่นี่เป็นเหมือนอัครทูตเปโตรเขาทำการยิ่งใหญ่เพราะเขาเคยอยู่กับพระเยซูขอให้คนเหล่านี้อยู่กับพระเยซูและทำสิ่งที่มีอิมแพคที่สำคัญในท้าวบัวกับบ้านเมืองกับสังคมได้ขอพระเจ้าให้คริสตจักรของพระองค์ในเช้าวันนี้ได้รับการปลุกให้ตื่นตัวขึ้นกับพระองค์ถึงภารกิจความรับผิดชอบที่สำคัญมากกว่าการดำรงชีวิตอยู่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณได้สุขเร้าจิตใจของเราพระวิญญาณไปสุขเร้าจิตใจของเราให้อยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราให้เราอยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราฮาเลลูย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 าเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต
ขอพระเจ้าอวยพรครับ